ไปดูไหมวัฒนธรรมการฉีดวัคซีนกับวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นและในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างไรชมคลิปนี้เลยค่ะはい、では行きます。はい、終わりです。บรรยายสักนิดหนึ่งนะฮะบรรยายสักนิดหนึ่งนะครับในคลิปเป็นการฉีดวัคซีนโควิดให้กับผู้สูงอายุผู้สูงอายุนั่งอยู่บนเก้าอี้เฉยๆนิ่งๆตามระเบียบคิวที่เขาจัดไว้ชัดเจนนะเขาจะจัดให้ผู้สูงอายุนั่งอยู่กับที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องเคลื่อนแล้วคนที่เคลื่อนคือคนที่เคลื่อนคือเจ้าหน้าที่ปกติเนี่ยในการเข้าฉีดวัคซีนมันต้องผ่านหลายสเตชันค่ะอย่างเช่นโต๊ะแรกเช็คชื่อโต๊ะที่2ตรวจสอบประวัติโต๊ะที่3อะไรตัวไม่อะไรประมาณนั้นนะถามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยยืนยันก่อนเขาจะเรียงหลายสเตชันมากใช่เดินเลยปรากฏว่าเขาให้ผู้สูงอายุนั่งอยู่กับที่เจ้าหน้าที่เดินเองโดยมีระยะห่างค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละสเตชันเขาจะเวียนกันเขาจะเคลื่อนตัวเข้าหาผู้สูงอายุผู้สูงอายุคือนั่งเฉยๆแล้วจะมีเจ้าหน้าที่แต่ละสเตตแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะมาอำนวยความสะดวกจนถึงขั้นตอนฉีดเลยอ่ะน่ารักนะแล้วเห็นตอนฉีดไหมตอนฉีดนั้นเจ้าหน้าที่เขามีเก้าอี้ส่วนตัวเนาะเก้าอี้เลื่อนที่ฉีดเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ที่มันมีล้อเลื่อนใช่เขาก็จะเลื่อนตัวเขาเองขณะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยเลื่อนไปฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุตามลำดับคิวใช่แล้วเขามีอุปกรณ์นะคะที่เลื่อนได้นะก็เคลื่อนตามเขาแล้วเขาก็ฉีดแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบต่อนะฉีดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลต่อด้วยนะคะน่ารักจังน่ารักจังมันเลยดูไม่วุ่นวายไม่เป็นระเบียบไม่วุ่นวายนะเพราะว่าคนที่เดินคือเจ้าหน้าที่ไม่วุ่นวายนะคนมาฉีดนั่งเฉยถูกต้องดีมากดีมากเราลองดูนะแบบนี้ดีนะสำหรับผู้สูงอายุเพราะจะให้เดินก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถูกต้องเห็นไหมแต่คนญี่ปุ่นดูผู้สูงอายุเขายังแข็งแรงนะคุณเดนนายสังเกตไหมจริงๆเขายังแข็งแรงนะดูแต่ละคนดูอักขบกิริยาภาษากายของโชที่แสดงต่อผู้สูงอายุสิครับใช่นอบน้อมมีความนอบน้อมผู้ใหญ่มีความเคารพนี่ก็คือแก่นของสังคมญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ฉีดแล้วใบมาให้มั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างทุกอย่างคือผู้สูงอายุอยู่ตรงนั้นเลยประเดี๋ยวเจ้าที่แต่ละสเตชันก็จะเวียนเข้าไปหาใช่ค่ะเริ่มจากสเตชันที่1เช็คชื่อสเตชันที่2ก็เคลื่อนเข้าไปเช็คประวัติเขาทำเองให้หมดสุขภาพแล้วก็ส่งใบให้อะไรประมาณนั้นฉีดเสร็จสับเรียบร้อยก็จะมีเส้นสเตชันสุดท้ายที่เวียนกันเข้าไปส่งใบนัดในการที่จะฉีดเข็มที่2อะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะประมาณนั้นน่ารักจริงๆเป็นระเบียบแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไม่แออัดและไม่วุ่นวายเอาละครับน่าจะดูเป็นตัวแบบนะ